จางยู่เฟยชินไห่หยางคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงชายเอเชียนเกมหางโจวจางยู่เฟยและชินไห่หยางสองนักว่ายน้ำจากจีนคว้ารางวัลนักกีฬาหญิงและชายยอดเยี่ยม MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกม 2022 ไปครองหลังทั้งคู่ทำผลงานได้น่าประทับใจสำหรับจางยู่เฟยคว้าไป6เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์นี้ประกอบด้วยผีเสื้อ50 เมตร 100 เมตรและ 200 เมตรฟรีสไตล์50 เมตรและผลัดพร้อมครองตำแหน่งเจ้าสระในปีนี้เนื่องจากซิลเหรียญทองได้มากที่สุดโกมีดาลิชินจางยูเฟยเซเลเบรตดูริ่งเดอะมิดเดิลเซเรโมนีฟอร์เดอะวีเมนส์200 มิเตอร์บัตเตอร์ฟลายสวิมมิ่งแอทเดอะ19th Asian Game in Hangzhou ไชน่าซันเดย์เซฟ24/2023 AP Photo Lee Jinmanขณะที่ฉินไห่หยางเจ้าของสถิติโลกท่ากบ200 เมตรชายกวาดไป5เหรียญทองและ1เหรียญเงินซึ่ง3จาก5เหรียญทองดังกล่าวเป็นการซิลในประเภทกบ50 เมตร 100 เมตรและ 200 เมตรโกมีดาลิตคินไฮยางออฟไชน่าเซเลเบรตออนเดอะโพเดียมดูริ่งเดอะวิกตอรี่เซเรโมนีฟอร์เดอะเมนส์100 มิเตอร์เบรสต์สโตรกสวิมมิ่งแอทเดอะ19th Asian Game in Hangzhou ไชน่ามันเดย์เซฟ25/2023 AP Photoลีจินแมนจากผลงานที่เกิดขึ้นส่งผลให้จางยู่เฟยและฉินไห่หยางได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ของเอเชียนเกมครั้งที่ 19 ไปครองซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ระบุว่ารางวัลนี้ได้รับการจัดสรรโดยพิจารณาจากการประเมินโดยรวมของผลงานนักกีฬาความมีน้ำใจนักกีฬาและกระแสในโซเชียลหลังคว้ารางวัลจางยู่เฟยวัย 24 ปีให้สัมภาษณ์ว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น MVP ของเอเชียนเกมในบ้านเกิดถือเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับฉันขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดที่ทำให้ฉันมั่นใจและจะไล่ตามความฝันของฉันต่อไปเพื่อบรรลุความเป้าหมายใหม่ทั้งนี้ทัพนักกีฬาว่ายน้ำของจีนคว้าตำแหน่งเจ้าสระด้วยการกวาดไปถึง28เหรียญทองเลยทีเดียวลัดเลาะยุทธจักรสายลมนอนไม่หลับภาระตกกับนักจิตวิทยาส่งกำลังใจทัพขนไก่คุณหญิงปัทมาถือเป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้นักกีฬาแบบเกินร้อยสำหรับสายลมอดีตโค้ชมวยหญิงทีมชาติไทยนอกจากจะต้องไล่แก้บนให้ตามที่จุฑามาสรักสัตว์บนไว้แล้วพอลูกศิษย์แพ้ไปไม่ถึงเหรียญทองสักคนก็ถึงขั้นเครียดกระวนกระวายนอนไม่หลับถึงกับต้องโทรไปหานักจิตวิทยากลางดึกเห็นว่าคุยปรับทุกข์กันนาน2 งานปรากฏเช้ามาสายลมสดชื่นกระปรี้กระเปร่าสบายใจขึ้นแต่กลายเป็นนักจิตวิทยาที่สโลสเลยังกับคนไม่ได้นอนแม้จะโดนกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงแต่บิวภูริพลบุญสอนบุรุษที่เร็วที่สุดในประเทศไทยและอาเซียนยังได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวจีนชนิดกรีดเมืองแตกโดยล่าสุดไปเดินผ่อนคลายบริเวณทะเลสาบซีหูแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหางโจวก็มีชาวจีนจำนวนมากจำได้ว่าหนุ่มไทยคนนี้คือคนที่ขับเคี่ยวกับเซียเจิ้งเย่ขวัญใจเจ้าภาพในการวิ่ง100เมตรจึงเข้ามาขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นอย่างอบอุ่นหวังว่าบรรยากาศแบบนี้จะช่วยให้เจ้าบิวและทัพกรีฑาผ่อนคลายลงไม่มากก็น้อยแต่จะว่าไปสมาคมกรีฑาล้มเหลวก็ไม่เชิงเพราะทัพไต้ฝุ่นสาวไทยก็ทำผลงานสุดเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญเงิน 4x100 เมตรหญิงมาครองแบบแรงเหลือขนาดไหนก็คิดดูเอาหลังรับเหรียญนอกจากจะวิ่งแก้บนต่อทันทีแล้วยังร้องรำออกสเต็ปเต้นไปด้วย เรียกรอยยิ้มจากชาวจีนที่สัญจรไปมาแถวนั้นได้เป็นกระบุงสมาคมกีฬาที่ผลงานอาจไม่หวือหวานักในหางโจวเกมสำหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันโดยคว้า1 เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงฝากกำลังใจถึงคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลเพราะปีที่ผ่านมานักกีฬาแบดมินตันบาดเจ็บกันทั่วหน้าเนื่องจากแข่งชิงแชมป์กันทั้งปีก่อนเริ่มหางโจวเกมอุปนายกแบดมินตันพี่ป้องบอกเที่ยวนี้ขอเหรียญทองแดง เหรียญเดียวก็เข้าเป้าตามที่คาดไว้ก็ขอให้กำลังใจในการแข่งขันระดับโลกต่อไปอีกหลายรายการเพื่ออนาคตในฐานะกีฬายอดนิยมที่ได้รับความสนใจจากคนไทยมาโดยตลอดเลาะยุทธจักรชัชชุออนเผยเหตุนักตบต้องเต้นทิติสันพูดถึงการพักผ่อนที่น่าเห็นใจของนักชกไทยมีให้เห็นกันเป็นประจำกับสีสันข้างสนามของทีมลูกยางสาวไทยที่บรรดาตัวสำรองมักจะออกมาเต้นเชียร์เพื่อนข้างสนามอย่างอารมณ์ดีจนบางคนโดนแฟนกีฬาดราม่าว่าดูเหมือนไม่มีความจริงจังงานนี้บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีขอชี้แจงให้หายข้องใจกันสักทีว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วมันคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มร่างกายไปในตัวเพื่อให้พร้อมต่อการลงสนามทุกเวลาและแน่นอนเพื่อให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกเนี่ยแหละเสน่ห์ของพวกเธอกิจกรรมเล่นเกมทำเควสแลกของรางวัลในหมู่บ้านนักกีฬายังเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับนักกีฬาอยู่เสมอล่าสุดทัพนักกีฬาแบดมินตันที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจก็รวมตัวกันวางแร็คเกตออกไล่ล่าของรางวัลอย่างคนอื่นเขาบ้างแต่ผู้ชนะเลิศต้องยกให้สาวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่แวะทุกซุ้มสู้ทุกกิจกรรมล่าทุกรางวัลขากลับหากพบว่ากระเป๋าเกินคงไม่ต้องสืบว่าเพราะอะไรคงจะงอมอย่างที่เหลิมที่ติสารปั้นหมดบอกกันจริงๆสำหรับทัพมวยสากลไทยเพราะหลังจากหมดโปรแกรมแข่งขันแม้จะพอมีเวลาให้ได้เดินเที่ยวพักผ่อนชิลๆก่อนจะเดินทางกลับแต่เกือบทุกคนเลือกที่จะนอนพักผ่อนอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนเป็นนักกีฬาน่าเห็นใจจริงๆขอเอาใจช่วยให้ทุกคนร่างกายฟื้นฟูไวๆเจอทีไรรองตัวนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ก็ยังคงอารมณ์ดีมีเมตตาและเข้าถึงง่ายพร้อมให้ข้อมูลกับน้องๆสื่ออยู่เสมอเพราะแบบนี้ถึงเป็นที่รักของสื่อมวลชนไทยมาอย่างยาวนาน